สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนต่อในหัวข้อของไตอีกนิดหนึ่งเนาะซึ่งจะมาดูว่าไตรีนอลของเราเนี่ยค่ะสามารถทำหน้าที่ในการรักษาสมดุลปริมาณน้ำในร่างกายของเราให้มันอยู่ในระดับที่ปกติไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทำได้อย่างไรและอีกเรื่องนึงก็คือไตยังช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลปริมาณแร่ธาตุพวกโซเดียมไอออนคลอไรด์ไอออนต่างๆให้อยู่ในจุดที่ปกติสมดุลทำได้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาดูอันแรกก่อนอันที่1ไตกับการรักษาสมดุลน้ำถ้าหากว่าร่างกายของเราขาดแคลนน้ำเกิดอะไรขึ้นคำว่าร่างกายขาดแคลนน้ำหมายความว่าเส้นเลือดภายในร่างกายของเราอะค่ะมันจะมีปริมาณน้ำเป็นยังไงคะมากหรือน้อยขาดแคลนน้ำก็ต้องน้อยจริงไหมถ้าน้ำในเส้นเลือดอะมันมีน้อยดังนั้นค่าความเข้มข้นของสารละลายก็จะเป็นยังไงก็ต้องมากจริงไหมเลือดข้นอะมีความหนืดสูงความเข้มข้นสูงถ้าความเข้มข้นภายในหลอดเลือดสูงค่าออสโมติกเพรสเชอร์แรงดันภายในหลอดเลือดก็จะสูงตามมากตามจริงไหมคะรู้ได้ยังไงดูจากสมการอันนี้ที่ครูเคยสอนตอนม.4ก็ได้เนาะพอเมื่อค่าแรงดันภายในหลอดเลือดเนี่ยค่ะมันสูงมันจะทำให้ตัวเคมโมรีเซปเตอร์ค่ะที่มันฝังอยู่ที่ภายในหลอดเลือดตรงเนี้ยมันเป็นตัวรับสัญญาณที่ฝังอยู่ภายในหลอดเลือดเนี้ยมันรับรู้ปุ๊บมันจะส่งผลไปที่สมองอันนี้คือก้อนสมองของเราส่งผลไปที่บริเวณตรงกลางของสมองตรงนี้นะจะมีส่วนที่เราเรียกว่าไฮโปทาลามัสไฮโปแปลว่าต่ำใช่ไหมอยู่บริเวณต่ำหรือด้านใต้ของส่วนทาลามัสเราเรียกว่าไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสตัวนี้ค่ะเขานี่นะจะไปกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองก็คือเป็นหน่วยเป็นแกนที่อยู่บริเวณด้านใต้ของไฮโปทาลามัสก็คือตรงนี้ค่ะซึ่งมันจะมี2แกนไฮโปทาลามัสจะไปกระตุ้นแกนหลังค่ะเราเรียกว่าต่อมใต้สมองส่วนหลังให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนอันนี้สำคัญหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนหรือมีชื่อย่อว่า ADH ค่ะแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนแอนตี้แปลว่าต่อต้านต่อต้านการเอาน้ำปัสสาวะออกเนี่ยมันหมายความว่ายังไงไอฮอร์โมนตัวเนี้ยค่ะ ADH เนี้ยมันจะถูกหลั่งออกมาหลั่งมาพร้อมกับเลือดหลั่งไปที่บริเวณตรงจุดนี้ค่ะ collecting duct กับท่อขดตอนปลายไปกระตุ้นให้ DCT ท่อขดตอนปลายตรงนี้กับ collecting duct ท่อรวมปัสสาวะเกิดการดูดน้ำกลับเข้าสู่เส้นเลือดยังไงตอนแรกอะค่ะน้ำของเสียต่างๆมันอยู่ในท่อหน่วยไตจริงไหมเมื่อร่างกายเกิดการขาดน้ำปุ๊บ ADH จะไปกระตุ้นตรงจุดนี้ให้เกิดการดูดน้ำกลับเข้าสู่เส้นเลือดไปกระตุ้นให้ collecting ดักเกิดการดูดน้ำกลับเข้าสู่เส้นเลือดส่งผลทำให้ปริมาณน้ำ
ภายในเส้นเลือดอะค่ะจากเดิมที่เขามีน้ำน้อยใช่ไหมก็จะกลับเข้ามาสู่ภาวะที่น้ำปกติน้ำมีมากขึ้นปริมาณความเข้มข้นก็เข้าสู่ภาวะปกติค่าแรงดัน OP osmotic pressure ก็เข้าสู่ภาวะปกติดังนั้นฮอร์โมน ADS ก็ถูกสั่งให้หยุดหลั่งหรือหลั่งได้น้อยลงร่างกายก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติขอสอนเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของตรงจุดเนี้ยไฮโปทาลามัสเนาะตะกี้ครูบอกว่าเมื่อร่างกายขาดน้ำไฮโปทาลามัสจะไปกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหลังเกิดการหลั่งฮอร์โมน ADH เพื่อไปกระตุ้นให้ท่อขดตอนปลายกับ collecting duct เกิดการดูดน้ำกลับใช่ไหมยังไม่พอนะยังไม่พอที่ตรงจุดนี้ค่ะไฮโปทาลามัสเขายังทำให้ร่างกายเราอะค่ะเกิดความรู้สึกกระหายน้ำอยากกินน้ำเมื่อเรารู้สึกอยากกินน้ำเราไปกินน้ำอินเทคน้ำเข้าไปในร่างกายก็จะช่วยทำให้ปริมาณน้ำในเส้นเลือดมีเพิ่มมากขึ้นได้เช่นกันในส่วนของไตกับการรักษาสมดุลแร่ธาตุไอออนในร่างกายทำได้อย่างไรมาดูเลยค่ะสมมุติว่าร่างกายเรามีปริมาณแร่ธาตุไอออนต่างๆน้อยมาดูภาพนี้เนาะภายในเส้นเลือดมีความเข้มข้นของพวกแร่ธาตุไอออนน้อยเกิดอะไรขึ้นคล้ายเดิมเลยค่ะคือผนังหลอดเลือดมันจะมีตัวรับสัญญาณเราเรียกว่ารีเซพเตอร์เนาะเมื่อมันรู้ว่าแร่ธาตุภายในน้ำเลือดมีปริมาณน้อยมันจะส่งสัญญาณไปกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตทำงานตะเกียถ้าน้ำน้อยมันจะส่งสัญญาณไปที่ไฮโปทาลามัสสมองจริงไหมแต่ถ้าแร่ธาตุน้อยมันจะส่งสัญญาณไปที่หมวกไตค่ะต่อมหมวกไตซึ่งต่อมหมวกไตเป็นอวัยวะอันนึงเหมือนกันที่เขาประกอบไปด้วย2ชั้นนะต่อมหมวกไตชั้นนอกกับต่อมหมวกไตชั้นในในที่นี้มันจะส่งสัญญาณไปที่ต่อมหมวกไตส่วนนอกนะคะให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าอัลโดสเตอโรนแล้วอัลโดสเตอโรนเนี้ยมันจะไปกระตุ้นเหมือนเดิมค่ะไปกระตุ้นให้ดิสทอลทูบูท่อขดตอนปลายและcollecting duct เกิดการดูดกับสารพวกแร่ธาตุโซเดียมไอออนคลอไรด์ไอออนโพแทสเซียมไอออนกลับคืนเข้าสู่เส้นเลือดโอเคไหมก็เลยทำให้ภายในเส้นเลือดนี้มีปริมาณพวกแร่ธาตุต่างๆอยู่ในภาวะที่ปกติดังเดิมนะคะต่อไปมาดูในเรื่องของความผิดปกติที่เกิดเกี่ยวกับไตนิดนึงเนาะมาดูโรคนิ่วค่ะ calculus โรคนิ่วเขียนง่ายๆเนี่ยค่ะโรคนิ่ว calculus คือโรคที่เกิดจากการตกตะกอนของพวกแร่ธาตุไอออนต่างๆในน้ำปัสสาวะการตกตะกอนนี้ทำให้เกิดก้อนอุดตันภายในท่อไตในเนื้อไตหรือในท่อปัสสาวะก็ได้นะคะลักษณะก็คือเป็นดังรูปเนี้ยค่ะที่เขาบอกว่าเป็นโรคนิ่วต้องผ่าเอานิ่วออกนิ่วก็คือก้อนแร่ธาตุที่มันมาสะสมมาอุดตันอยู่ภายในโครงสร้างของไตเนาะไอ้ก้อนๆพวกนี้ทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคุณหมอเขาบอกว่าสาเหตุของก้อนนิ่วพวกนี้เกิดจากพฤติกรรมการกินที่
ผิดปกติของมนุษย์เราของคนเราอาจจะมีการกินพวกพืชผักต่างๆที่มีปริมาณแร่ธาตุสูงเช่นพวกพวกใบชะพูเนี่ยค่ะเมี่ยงพวกนั้นอะผักโขมต่างๆยอดผักยอดกระถินต่างๆผักเหล่านี้ค่ะเขาจะมีพวกแร่ธาตุปริมาณสูงมีสารพวกออกซาเลตปริมาณสูงซึ่งถ้าร่างกายเราขับออกไม่หมดมันจะเกิดเป็นก้อนนิ่วสะสมไว้ในไตได้วิธีการรักษาเบื้องต้นหรือวิธีการป้องกันโรคนิ่วเบื้องต้นก็คือเราสามารถดื่มน้ำปริมาณมากๆอาจจะช่วยลดการก่อให้เกิดนิ่วได้ต่อไปโรคที่2ก็คือโรคไตวายไตวายก็คือโรคที่ไตไม่สามารถทำงานได้อย่างเฉียบพลันเนี่ยไตสูญเสียการทำงานไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถกรองของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะได้ทำยังไงวิธีการรักษาก็คือเราสามารถใช้ไตเทียมอะค่ะช่วยในการกรองของเสียต่างๆแทนไตได้นั่นเอง